ผมทานเซตเซตแรนดอมก็จะมีแพนเค้กครับแล้วก็สลัดแซลมอนสักครู่นะครับผมต้องรับสายนี้อ่ะโอเคค่ะแล้ววันนี้คุณชารันโยครับลูกพี่เซโน่แกอยู่ไหนอ่ะอยู่ร้านอาหารทางทางเหนือของเมืองอ่ะลูกพี่ร้านอาหารทางเหนือ Yes sir ทางเหนือที่ที่มันมีเรือถีบด้วยอ่ะลูกพี่ไอ้ล่มสีแดงเหรอเอ้ยมันชื่ออะไรนะพรฮัทอะไรวะพรฮัทฮะพรฮัทใช่อ่ะลูกพี่ลูกพี่มีอะไรผมรับใช้เหรอครับอ๋อมีของดีน่ะอ๋อมะม่วงอีกแล้วลูกพี่ใช่ๆลูกพี่อยากให้เอาไปปล่อยที่ไหนอ่ะไม่ฉันอยากให้แกไอ้นี่หน่อยอ่ะขอเช็คเช็คเหรอครับหมายถึงว่าใช่ให้ทดสอบ QC เหรอลูกพี่ใช่แกเป็นหรือเปล่าลูกพี่ขอโทษนะครับแต่ว่าเกิดมาผมดื่มแค่เบียร์กับบุหรี่อ่ะอ๋อไม่เป็นไรอ่ะเพราะยิงเนี่ยแหละปืนใหม่มันจะดูว่าอาการเป็นไงอ่ะอาจจะดีเหรอลูกพี่ใช่ใช่ตอนนี้ฉันสูบจนไม่เมาแล้วอ่ะโอ้มันเข้าเส้นขนาดนั้นเลยเหรอลูกพี่ใช่ลูกพี่อยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวฉันไปนะจะเอาของแบบนั้นมาที่นี่จะดีเหรอลูกพี่อีกอย่างผมอยู่กับคุณเวโรนิก้าผมไม่อยากให้เขารู้เรื่องพวกนี้อ่ะให้ผมไปหาดีกว่าได้ดิแล้วถ้าเกิดยิ่งคนรู้เยอะมันจะยิ่งซวยลูกพี่เดี๋ยวให้ผมไปหาที่ไหนดีครับที่ฟอรัมไดรฟ์ไหมครับเดี๋ยวฉันโทรไปนะได้เลยครับลูกพี่โอเคลูกพี่ผมไปนอนประมาณ 1:40 นะลูกพี่ได้เลยอ่ะไม่เกิน5นาทีหรอกเดี๋ยวฉันโทรไปโอเคครับลูกพี่เซโนคุณโวโรนิก้าครับเดี๋ยวผมต้องไปงานด่วนนะครับผมอาจจะกลับมาเร็วๆนี้ได้เลยค่ะไม่ทราบว่าคุณพอจะฝากคุณชารอนติดรถกลับได้ไหมครับถ้าเกิดว่าคุณจะกลับก่อนนะครับได้ค่ะฉันว่าน่าจะได้ผมขอโทษจริงๆนะครับคืออันนี้มันเร่งด่วนจริงค่ะมันเป็นงานของคุณนี่น่าจะเข้าใจค่ะถ้างั้นถ้าเดินทางปลอดภัยนะคะครับเดี๋ยวผมจะรีบโทรหานะครับค่ะวันนี้สนุกมากเลยครับคุณวาเลนิก้าเอาเช่นกันค่ะดีครับอยู่วะอยู่ไหมเนี่ยทั้งหมด20ตอนครับว่าไงไอ้จี้ลุงผมไม่มีเวลาพูดเยอะลุงหาอุปกรณ์ที่ทำให้ผมอยากหาอยากยาเสพติดหน่อยนะลุงหาเผื่อไว้ผมอาจจะต้องลองอะไรสักอย่างลุงผมบอกแค่นี้แหละเดี๋ยวถ้าเสร็จเรื่องแล้วผมจะกลับไปหาที่คูก้านะลุงนะผมต้องวางสายแล้วฝากด้วยนะลุงนะลุงวัดเติมไม่ไกลลูกพี่ผมมาแล้วครับขอโทษที่ให้รอครับลูกพี่สวัสดีเบนจามินเป็นไงเนี่ยนายโอ้ไม่เจอกันนานนายโอเคสบายสบายเลยแกมาช้ากว่าเบนจามินอีกแล้วเนี่ยอ๋อขอโทษทีลูกพี่ผมเอาละแกสองคนน่ะครับลูกพี่เอาสอบอันนี้ไปพวกแกสองคนน่ะต่อไปนี้พวกแกต้องขายอันนี้ละสองคนน่ะอ๋อโอเคลูกพี่มันคืออะไรนะมันเหมือนผงน้ำตาลเลยอ่ะแกลองดูสิเดี๋ยวฉันจะบอกวิธีแกมันจะดีลูกพี่มันจะอันตรายไหมอ่ะเอาเลยเบน
แกลองคนแรกเลยเบนจามินนายลองให้ฉันดูหน่อยสิมันคืออะไรอ่ะมันเหมือนน้ำตาลเลยแบ่งกันนะมันมีอยู่ถุงเดียวครับ2ดิอ่ะพันหยิบมาแล้วถุงนึงอ่ะเพื่อนนะหยิบอีกถุงนึงไปเลยทำตามเบนเลยอ่ะแกทำตามเบนเลยดูตัวอย่างเบนไว้แล้วก็ทำตามอ่ะนะเออเขาทำอะไรบ้างอ้าวแล้วเขาจะให้เราลองโคเคนไว้เฮียเป็นไงวะเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเซิร์ฟนี้เขาจะทำโคเคนเป็นไงผมว่าน่าจะเจ๋งวะหยิบถุงโคเคนตกใส่นิ้วก้อยเช็ดเค้ท่าแม่งโคตรสุดไอ้เฮียทำโคตรเหมือนไอ้ตอนน่ะแกเห็นตัวอย่างหรือยังอ่ะผมเห็นแล้วอ่ะลองทำตามก่อนนะนายลองดูสิอีกอย่างนี้เลยเหรอให้ตายสิโอ้ว้าว UFO หรือเปล่า นายต้องลองดูแล้วก็เอานิ้วก้อยตักค่อยๆตักผงนั่นคือมาแล้วก็สูดเข้าจมูกอะลองดูแล้วเป็นไงเป็นของดีหรือเปล่าของโคตรดีเลยครับโอ้ผมเห็นท้องฟ้าสีชมพูด้วยแย่ yeah. อ๋อไปไงเป็นไงไหวหรือเปล่าอีกี้ของโคตรดีเลยนะมันไอ้นี่ยังไงวะกระปี้กระเป๋าเลยเออลูกพี่ยังไงบ้างอ่ะสดชื่อเลยผมแสบจมูกแสบจมูกเลยมีเสื้อห่อไหมครับแต่จะมาล็อตใหญ่อีกประมาณสัก 2-3 วันได้เลยเอ้ยแกดูไม่ไหวนะนี่มันอะไรกันเนี่ยไอ้ตายสินี่มันอะไรอ่ะมันคืออะไรลูกพี่ดูท่าจะนายจะไม่ไหวแล้วนะอีกกี้โอ้อย่าทั้งตัวมีพิรุธนะพวกแกยืนตรงไว้อีกกี้แกยืนตรงไว้โอเคลูกพี่ว่าแต่ไอ้โคเคนอันนี้ผมขอสักถุงได้ไหมครับเดี๋ยวไอ้ของมันดีใช่ไหมมันจะมีส่งล็อตใหญ่อะล็อตใหญ่ที่ท่าเรืออีกไม่กี่วันอะพวกแกก็เตรียมตัวไปด้วยแล้วกันไปขนของอะได้เลยครับลูกพี่มีคนเคยมาถามว่าเขาขายถุงละ600นี่คือราคามาตรฐานไหมอะลูกพี่ใครอะเขาชื่อว่าแบลเบอร์ตองอะไม่ไปต้องขายอะไรนะเขาถามนะเขาเป็นคนซื้อเขาซื้อมา600เขาถามว่ามันราคามาตรฐานไหมเขากลัวโดนหลอกขายอ่ะราคาถูกนี่600นี่ถูกใช่ไหมลูกพี่ใช่โอเคผมจะได้บอกเขาถูกโอ้น่าจะแย่แล้วพี่กี้โอ้ยตายแล้วบุหรี่ช่วยได้ไหมเนี่ยใช่ได้ลองดูช่วยให้อ้วกออกไวขึ้นนะโอ้ให้ตายเลยลูกพี่บุหรี่น่าจะช่วยได้ดีอ่ะเอาสบู่หรือเปล่าฉันว่านะลายพวกอยู่ตรงนี้นานอาจจะไม่ค่อยดีอ่ะนั่นสินะ
ได้ยินแต่เสียงบ่อนะยืนอยู่ตรงเนี้ยก็แต่แกทำอะไรอยู่กี้อ่าผมก็แค่กินข้าวกับสาวหม้อหญิงหรือเปล่าไม่ได้หม้อผมก็แค่กินข้าวกับเพื่อนร่วมงานนะลูกพี่แต่ตอนนี้ผมมึนหัวหมดเลยแสบจมูกด้วยของดีเดี๋ยวนายก็ชินคือผมของดีอยู่ด้วยคือผมบอกไม่ได้ว่ามันดีหรือไม่ดีลูกพี่ผมไม่เคยลองอ่ะอย่าลองเยอะนะเออใช่เดี๋ยวจะขอว่าแต่มีสักสองถุงไหมครับไม่มีอ่ะตอนเนี้ยก็บอกอยู่ว่าอีกสองสามวันมันจะมีรอบใหญ่มาให้พวกแกเตรียมตัวไว้แล้วมีอีกไหมครับไม่มีใช่ไหมต้องรออีกสองสามวันเลยเหรอใช่รออีกสองสามวันไม่ได้มาแค่ผงนะอาจจะมาเป็นคลังแสงอาวุธเลยโอ้โหให้ตายสิผมไม่รู้ว่ามันจะชนกับวันคาสิโนไหมผมจะได้ไปบอกลาเขาถูกผมจะได้มาทำงานให้ลูกพี่เต็มที่เพราะอันนี้น่าจะเป็นงานใหญ่อ่ะมันสำคัญอ่ะใช่อาวุธสงครามพวกนั้นกับยาพวกนั้นสามารถทำให้แกรวยไปทั้งชาติได้เลยลูกพี่แล้วพอจะรู้วันเวลาที่แน่นอนไหมอ่ะวันเวลายังบอกไม่ได้นะต้องรออีกวันสองวันมันจะมันจะพี่มันจะมาวันใกล้ๆอ่ะนะไหนเข้าใจใช่ไหมวันใกล้ๆได้เลยลูกพี่คือนายพร้อมใช้สิทธิ์ลากันทันได้เลยอ่ะเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วที่คาสิโนผมพร้อมสแตนบายแค่โทรมาผมก็พร้อมไปแกดูว่างแล้วผมไม่ค่อยทำอะไร แกดูว่างจริงๆแหละที่คาสิโนเดี๋ยวผมบอกลาเขาได้ผมแค่ทำพาร์ทไทม์ใครยิงอะไรลูกพี่อะไรเหรอคนยิงใครยิงเสียงปืนหรือเปล่าผมไม่ได้ลูกพี่ได้ดมหรือเปล่าวะฉันว่าฉันหูดีไปหน่อยนะตกใจเลยเมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนมา1นัดอ่ะนะแล้วได้ยินหรือเปล่าอีกี้เสียงแบบนั้นหรือเปล่าลูกพี่อาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ได้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะเสียงท่อหรือเปล่าไม่ใช่ ลูกพี่ดมมาป่ะเนี่ยยิงแบบว่าทางนู้นน่ะไม่เป็นไรวะทางนู้นก็ได้ยินบ่อยนะก็ต้องระวังตัวลูกพี่ก็ระวังด้วยนะเดี๋ยวจะแย่เอาอ่ะใช่ช่วงนี้รู้สึกหลอนๆนะนะว่าล่าสุดก็เพิ่งมีคนมาจ้างวานมีคนจ้างวานให้มายิงฉันอ่ะโอ้ลูกพี่ต้องอยู่กับพวกเลอยๆเยอะๆแล้วอ่ะอย่าพยายามอยู่คนเดียวแบบนี้อ่ะมันอันตรายนะลูกพี่เลอยๆอ่ะแล้วมันจะปกป้องอะไรฉันได้ป่ะอย่างน้อยผมว่ามันก็ใจถึงอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคนที่จ้างเก็บฉันไปเก็บมันแล้วล่ะโอ้แก้เกมได้ดีดิลูกพี่ใช่บอกแล้วสายฉันเยอะปล่อยสายไม่ได้ตำรวจอ่ะ1คน2คนอ่ะลูกพี่ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนได้ไหมได้เลยอันนี้ฉันมาให้ลองของเฉยแล้วก็บอกให้แกพวกแกเต็มตัวไว้แกสองคนนะได้เลยครับได้เลยลูกพี่แล้วเบนแกมาไงผมเดินมานะเดินมาแต่มาถึงก่อนฉันน่ะเหรอนั่นแหละฉันอยู่อู่แท็กซี่นั่นแหละอ๋ออย่างนี้นี่เองนายทำงานที่อู่นั่นเหรอใช่ฉันเป็นแท็กซี่นอนเล่นแท็กซี่บ้างว่าแต่รายได้ไม่ค่อยดีดีดีว่าแต่ลูกพี่มีงานอะไรทำหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูก่อนอ่ะรายได้น้อยขัดปืนมั้งไปขัดปืนก็ได้ตามฉันมาเลยถ้างั้นผมขอตัวนะเจอกันเบนจามินเจอกันลูกพี่เจอกันวันเจอกันเข้าไปได้ครับตอรี่ยาวแน่นอนThank you.
เอาล่ะเดี๋ยวเราไปหาลุงคาร์เตอร์เพื่อไปโอ้ยดิฟดิฟดิฟถ้าเจอตำรวจนี่เหี้ยเลยนะต้องไปหาลุงด่วนตำรวจจะไล่กูไหมเนี่ยอยากเทสท็อปสปีดรถพอดีเลยถนนแถวนี้มันบั๊กเปล่าวะนี่ยังไม่ได้แต่งเกียร์แต่งอะไรเลยนะแต่งแค่เครื่องเห็นแล้วลุงส่งข้อความมาสไตล์เมาอยู่ไหนวะสไตล์เมาอยู่ไหนวะสไตล์เมาสไตล์เมาสไตล์เมาดรังดรัง C D E โอ้วิกิไหนโอเคหรือเปล่าผมไม่ค่อยโอเคลุงที่ผมโทรไปหาก่อนหน้านี้ฮะลุงพาผมขึ้นอพาร์ตเมนต์ทีสิลุงโอ้ให้ตายสิเป็นอะไรหรือเปล่านอนพักไหมเดี๋ยวก่อนนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งนั่งนั่งก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นนั่งก่อนไปก็อีนู้นไปตำรวจอยู่เต็มเลยชิบหายแล้วนั่งนั่งนั่งเล่ามาซินี้มันเกิดอะไรขึ้นพูดอยู่ดีเองก็โทรมาลุงก็งงอยู่พูดตรงนี้จะดีเหรอลุงแล้วเล่าให้คุณเดวิดฟังได้ไหมเนี่ยเรื่องนี้กันไปตรงนู้นไหมไหมตามมาคุณเดวิดขอโทษนะครับตามมาตามมาตำรวจอยู่เต็มเลยสัตว์ที่มันดองตำรวจนี่หว่าลุงให้เขานั่งเก้าอี้ตรงนู้นก่อนก็ได้ไม่ไม่ไหวไหมวะลุงแบงไปยุงเองตำรวจเพียบเลยสัตว์ตำรวจเพียบเลยให้เขานอนบนโต๊ะเลยก็ได้ไปเองนอนบนโต๊ะเลยนอนยังไงวะมีท่านอนอะไรจริงๆบ้างครับลุงของที่ผมขออ่ะของที่ขออะไรเองเล่ามาก่อนที่เองจะขอของอะไรเองเล่าก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีเองก็มาขอของไอ้ลุงเนี่ยลุงได้ยินผมไหมผมพูดเบาๆอ่ะลุงได้ยินอยู่ DC Toggle แล้วไงวะทดสอบโอเคลุงผมโดนสั่งให้ไปลองโคเคนมาโลเคนโอ้โหลุงสะดังเลยลุงใครสั่งคนที่ลุงก็รู้ว่าใครอ่ะเฟโน่เหรอใช่ลุงทำไมเองถึงไปลองไงผมก็ไม่อยากขัดคำสั่งเขาแต่ก็ได้ข้อมูลน่าสนใจมาข้อมูลอะไร
คืองี้นะลุงพี่ชาติลุงขอคุยงานแป๊บนึงอ๋อได้เลยในอีก 2-3 วันเขาจะขนยาล็อตใหญ่พร้อมอาวุธสงครามทางเรือทางเรือแต่ว่าผมอ่ะไม่อยากให้ลุงกระโตกกระตากเพราะว่าถ้าเกิดว่าตำรวจไปผมซวยแน่เรื่องนี้มีรู้แค่2คนคือผมกับเพื่อนอีกคนที่ไหนพอรู้ไหมไม่รู้สถานที่รู้แค่ว่าทางเรือหนึ่งถึงสองวันน่ะลุงพรุ่งนี้เองไม่ต้องไปพอทำได้สักประมาณ 2-3 วันนะทำไมลุงลุงเห็นสภาพเองแล้วลุงรับไม่ได้วะจะเป็นตัวให้ลองอะไรอีกแต่เองจะทำเรื่องติดคุกอีกลุงต้องมานั่งคิดปัญหาเองอีกบอกไปบอกพวกมันไปว่าช่วงนี้เองอาจจะต้องอยู่ช่วยงานลุงที่ปูก้าสักพักได้ลุงถ้าลุงว่างั้นก็เอางั้นอ่ะจะให้มันมาที่นี่ก็ได้ลุงไม่ได้ว่าแต่ว่าถ้ามันมาส่งของอะไรให้เองต้องบอกลุงทันทีเข้าใจไหมได้เลยลุงแล้วผมต้องทำยังไงอ่ะผมไม่เคยเสพโคเคนนะลุงของที่กูขอนะใครมีน้ำเปล่าบ้างอ่ะหาน้ำเปล่ามาล้างจมูกมาหน่อยดิล้างจมูกให้มาหน่อยดิมีอยู่ลุงมีอยู่มีอยู่นี่เลยขวดหนึ่งขวดสุดท้ายแล้วด้วยเดี๋ยวเลยขึ้นนะลุงทำไรครับเซโนมีสายอยู่ในตำรวจด้วยอ่ะเดี๋ยวรบกวนออกไปก่อนได้ไหมครับสองคนสักครู่นะเชี่ยตำรวจทั้งนั้นเลยตรงเนี้ยดงตำรวจไอ้สัตว์ตำรวจทุกคนเลยล่อสเต็มปอดเลยมันต้องเล่นประมาณนี้เอ้ยนั่นคุณซายุรินี่น่าชิบหายแล้วปูดน้ำเข้าไปซะร้านเรียบร้อยดีขึ้นแล้วอ่ะลุงก่อนหน้านี้คือไม่ไหวอ่ะผมอ้วกแตกเลยอ่ะไอ้นั่นซายุรินี่นะต้องใช้น้ำเกลือเหรอโย่พวกขับไปที่หน่อยนะโย่พวก MCB okay, คืออะไรวะ MCB เขียนว่าอะไรวะมันย่อมาจากอะไรวะลุงผมโอเคแล้วอ่ะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนถึงเองจะมีสติแต่ว่าร่างกายเองมันยังไม่เยอะนะเว้ยนั่งก่อนแล้วถ้าผมไม่ไปเขาก็จะสงสัยนะลุงสงสัยเรื่องก็ผมรับปากเขาไว้แล้วอะวันไหนในอีก 1-2 วันไม่รู้ว่าวันไหนอะแล้วเขาจะทำอะไรเองเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะทำอะไรอะลุงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันมีการบุกจับหรือยังไงผมว่าผมน่าจะซวยอะไม่ก็เบนจามินอะมีอยู่2คนอะคนที่ติดคุกพร้อมผมอะเองรู้ป่าวว่าเองกำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือไงอะไรนะเองกำลังถูกใช้เป็นนกต่อในการที่มันจะไม่ต้องซวยผมเข้าใจลุงผมเข้าใจที่ลุงสื่อ
ติดคุกเพราะว่างัดบ้านแล้วงี้ผมควรทำยังไงต่อลุงแนะนำผมหน่อยเงียบก่อนเงียบก่อนใช่โรลเพย์ดีครับเป็นเมืองที่โรลเพย์ดีมากเลยโรลเพย์ดีมากเลยทีนี้ปัญหาของเราก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ไปเนี่ยทางแก๊งของพวกฟอรัมไดก็จะนี่ก็จะแบบว่าสงสัยเราแน่นอนนะครับพวกแฟมิเลียจะสงสัยเราแน่นอนทีนี้เราก็ต้องมาดูแล้วแหละว่าเราจะไปทางไหนต่อนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำก็คือเป็นโรลเพย์ที่ดีครับเซิร์ฟนี้เป็นโรลเพย์ที่ดีจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนที่เล่นคุณภาพไล่ตั้งแต่ตำรวจยันพวกแฟมิเลียเซโนอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนคือผมคิดว่าเขาเป็นแบบตัวละครจริงๆอ่ะเหมือนตัวละครในหนังจริงๆเลยอ่ะเฮ็ดตาไอ้เหี้ยแม่งส่งพวกมานี่ว่ะอะไรส่วนไอ้จับไอ้ฉันไว้นะเฮียเซโนมานี่ว่ะชิบหายแล้วเซโนมาทำอะไรวะเอ้ยลูกพี่ดิว่ะไอ้สัตว์ไหวไม่เห็นไหวๆลูกพี่ผมเมาเบียร์นิดหน่อยลูกพี่เออครับเหรอโอเคก็คือเบียร์สักขวดกว่าไปนะเป็นก็ไอ้เหี้ยมาถึงที่เลยซะผมว่ามันรู้แล้วแหละเขาอาจจะรู้แล้วก็ได้แต่มีสายเยอะเป็นไปได้เป็นไปได้ครับถ้าเกิดว่าเขาหลอกใช้เราจริงๆเราก็ต้องเล่นไปตามน้ำเราจะเล่นฉลาดมากไม่ได้ตามโลแล้วอีกี้มันเป็นเด็กไร้เดียงสาอาจจะล่อพี่ไปขนของแล้วคาแรคเตอร์คิวถ้าคาแรคเตอร์คิวก็ไม่เป็นไรนะถามอยู่อย่างเดียวคือรถกูไปได้ด้วยได้เปล่าแค่แหละมองนี่ไหวหรือเปล่าโอ้จังจริงก็เคยทำซอยจู้ด้วยซื้อเบียร์หรือเปล่าพ่อหนุ่มโอ้ฉันซื้อปากกาลูกพี่เซโน่มาซื้อเบียร์เหรอครับเออใช่เลยโอ้ผมโดนไปขวดนึงแล้วอะอะไรอะกินอะไรอะเบียร์เลยสีสภาพเป็นงี้ไงอะปากกาสี่ขวดนะครับพาผมไปไหนอ่ะซีเคคือคาแรคเตอร์คิวผมว่าอาจจะไม่ต้องถึง 4K แต่ว่าโดนลบความทรงจำแล้วก็จำไม่ได้ก็พอแล้วมีสิทธิ์ว่าเขาอาจจะจับได้ไปคุยที่อันนี้ก่อนเฮ้ยยืนคุยกับใครวะตอบเขาก่อนดิอ๋อไม่กวนครับพอดีผมติดธุระนิดหน่อยผมเห็นคุณแล้วเมื่อกี้แต่ยังไปคุยด้วยไม่ได้ขอโทษนะครับเพิ่งเล่นตอนนี้มือถือนะอ๋อโอเคพีเคได้อ๋อก็คือต้องไม่มีสิทธิ์ไปแก้แค้นทำอะไรไม่ได้คือลืมไปหมดเลยต้องลืมว่าเป็นใครก็อาจจะลองเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนลักษณะท่าทางอะไรก็ว่าไปขึ้นรถด่วนเลยมีปืนหรือเปล่าให้ตายดิถามจริงไอ้เหี้ยตัวหรือเปล่าอ่ะผมเหรอครับใช่ไม่มีครับแน่ใจไม่มีครับไม่มีของผิดกฎหมายเลยใช่ไหมมีมีดครับ
เคนายเอามีดใส่เบาะหลังเรียบร้อยครับแกงนักสืบไม่ว่าสันนั่นดิจะทำอะไรอ่ะตื่นเต้นว่ะไอ้เหี้ยอยากรู้ว่าเขาจะเล่นอะไรอ่ะเดี๋ยวจะไปไวเฮ้ยไม่เป็นไรผมได้ให้หมดนะถ้าเขาสั่ง 4K ถ้าสุดว่าตามผมก็จะไปเล่นนักเป็นนักธุรกิจเฮ้ยไอ้เหี้ยหยิบปืนพกออกมาทำไมวะชิบหายแล้วโดนยิงทิ้งวะเนี่ยว่ากูโดนยิงทิ้งแน่เลยวะเหี้ยเขายิบปืนออกมาแล้วทุกคนเหี้ยมีคนตามมาแล้วเลยลอยเทเลอร์โทรมาดูเหมือนจะมีคนโทรเข้ามาในสายผมนะครับเป็นคนในแฟมิเลียตัดสายไปตัดสายเฮียตื่นเต้นว่ะมันดูหนังเลยอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผมว่าเขารู้ตัวแล้วเราจะกลับเข้าไปในแฟมิเลียไม่ได้แล้วนะแทมจะฆ่าปิดปากแล้วรู้ตัวหรือเปล่าว่านายพูดอะไรวะตอนที่นายอยู่ที่นั่งเมื่อกี้ในฟูก้าผมแค่อยากจะเล่าให้คุณลุงคาร์เตอร์ฟังเฉยๆอ่ะผมพยายามจะเรื่องนี้มาจากไหนผมพยายามจะพูดเบาๆแล้วอ่ะเบาๆถ้านายพูดเบาฉันคงไม่พานายมานั่งบนรถนี้หรอก ผมตกลงกับลุงคาร์เตอร์ไว้ว่าจะไปหาข้อมูลมาให้แล้วก็ทยอยเอาเรื่องพวกนี้มาเล่าให้ฟังเรื่อยๆได้ข้อมูลนี้มาจากไหนเซโนครูสเป็นคนบอกครับเกี่ยวกับลักลอบขนยานะเขาบอกมาว่างั้นน่ะเช็คตัวให้หนูนี่หน่อยมีอะไรติดตัวมาไหมเพื่อนดับฟังอะไรเช็คให้หมดรถสองคนนี้น่าจะเป็นนักสืบครับอันนักขับรถฟังได้หนูเรามาจากเมเจอร์คาร์บูเรียลเป็นดีทีฟของทางเชอริฟดีพาร์ตเมนต์โอ้ไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอเคไหมรับทราบครับเย็ดเคนักสืบนักสืบนักสืบเยอะโคตรเท่สัสดีเทคทีฟว่ะนายช่วยถอดนาฬิกาแล้วก็ตุ่มผูกของนายแล้วก็โยนไว้ที่รถด้วยได้ครับไอ้กี้จะอยู่ถึง19ไหมฮะี้อะไรแล้วตำรวจหรือเปล่าพนักงานยังไม่ฉีดเข้าผมเลยยังอยู่ครับเขาให้คำมั่นสัญญาแล้วว่าเราจะปลอดภัยอ่ะเขาเป็นนักสืบอ่ะเขาว่าเงี้ยจากคนประสบคู่เขาสามารถจะเครื่องดักฟังอุปกรณ์ไม่เจออะไรเดี๋ยวผิดไม่เจออะไรโอเคนายมีโทรศัพท์อยู่กับตัวใช่ไหมใช่ครับให้ปิดเครื่องทั้งหมดแล้วก็โยมมันไว้ในรถมีใครตามผู้นายมาหรือเปล่าโรเบิร์ตทำไมฉันได้เสียงรถทำไมฉันได้เสียงรถไม่มีน่ะผมขับผมจอดหลายรอบอยู่ไม่มีใครตามขับแล้วจดจำคุณอีกพาโทรแถวนี้ไหมขอพาโทรหน่อยรถมาใครอ่ะรถมาสีรถสวยดีเนี่ยพี่ชายขอพาโทรแถวนี้หน่อยหน้าตาจะไม่บอกกันหรอใครก็ได้ใครก็ได้ต้องเข้าโปรแกรมพิทักษ์พยานปะเนี่ยอะไรหนูคนตัวเขาเสร็จยังมีสันเรียบร้อยเรียบร้อยนายไปเจออะไรมาอีกี้พูดมาสิให้หมดคืองี้ครับลุงคาร์เตอร์เขาขอให้ผมตีสนิทกับพวกแฟมิเลียนะครับผมก็เข้าไปได้สักพักแล้วก็ได้งานขายผลไม้ขายมะม่วงอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้งานปล้นบ้านมาก็เ
ลาดไปโดนจับเข้าคุกก็ซื้อใจเขาด้วยการไม่ปากโป้งเขาก็เชื่อใจในระดับนึงจนวันนี้เขาลากผมกับเด็กฝึกงานอีกคนนึงไปลองของนะครับก็คือดูเหมือนจะเป็นผงขาวๆอ่ะผมลองเข้าไปทีเดียวผมอ้วกแตกเลยผมก็เลยคือก่อนที่ผมจะไปลองผมก็ใจไม่ดีนะครับก็เลยโทรไปหาลุงคาร์เตอร์แล้วก็บอกว่าขอเตรียมยาอะไรไว้หน่อยที่ทำให้ผมหายจากอาการพวกนี้ผมหลังจากที่ลองเสร็จเขาก็บอกว่าไอ้ของสิ่งนี้เดี๋ยวจะมีเข้ามาล็อตใหญ่เลยพร้อมกับอาวุธสงครามด้วยอ่ะผมก็เลยรีบกลับมาหาลุงคาร์เตอร์ว่าผมไม่ไหวจริงๆอ่ะผมจะตายแล้วอ่ะเพราะผมไม่เคยเสพไอ้ผงขาวๆนั้นมาก่อนน่ะนั่นน่ะคือที่ผมรู้แค่นั้นส่วนสถานที่เป๊ะๆผมไม่รู้หรอกครับรู้แค่ว่าเขาจะทำอ่ะอันดับแรกเลยเหมือนว่านั้นจะรู้แล้วว่านายอยู่กับตำรวจใครเป็นคนสั่งให้นายไปทำเรื่องแบบนี้ลุงคาร์เตอร์ครับคาร์เตอร์อย่างเดียวเหรอนายไม่ได้เป็นนกต่อให้กับใครอีกเหรอผมทำสิ่งนี้เพื่อลุงคาร์เตอร์คนเดียวอ่ะเขาขอให้ผมทำอ่ะเพราะผมติดหนี้บุญคุณเขาอ่ะเขารับผมมาเลี้ยงอ่ะอีกคนหนึ่งเราไม่พูดถึงแล้วกันรถถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอาจจะต้องถามลุงคาร์เตอร์แล้วล่ะครับเพราะว่าเขาก็คุยเพิ่มอีกหลายคนแต่ผมไม่รู้จักใครเลยอ่ะเหมือนผมจะคุยกับอีกคนนึงแต่ผมจำชื่อเขาได้ไม่แม่นอาจจะต้องถามลุงคาร์เตอร์นะครับผมพอจะรู้ว่าเขาค่อนข้างยศใหญ่หน่อยอ่ะยศใหญ่ผมไม่กล้าบอกชื่อเขาเพราะว่าผมจำชื่อเขาได้ไม่แม่นจริงๆครับเขาเป็นมอราเลสใช่ไหมไม่นะโรเบิร์ตมอราเลสเอตตี้มอราเลสเขามาบอกผมอยู่ว่าวันเป็นเด็กใช่ไหมสูตรยาวๆโพสยาวใช่ไหมใช่ครับโพสน้ำตาลยาวๆอ่ะชอบสูบบุหรี่ด้วยอ่ะมอราเลสต้องสืบของพีดีเวลาทำอะไรก็เข้าไปหาข้อมูลนะครับรู้อะไรก็มาบอกเขาอ่ะบอกผ่านลุงคาร์เตอร์อีกทีนึงอ่ะแล้วเขาไม่ได้บอกว่าจะปกป้องนายเหรอหรือยังไงเขาบอกครับเขาบอกว่าผมจะไม่เป็นอะไรอ่ะแต่นายกำลังเป็นใช่ไหมตอนนี้คือผมไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าผมแค่เมาโคเคนเฉยๆอ่ะเขาก็ไม่เคยเขาเคยพูดขู่บ้างบางครั้งอ่ะผมก็แค่ตอบกลับไปว่าผมไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกครับอะไรประมาณนี้ฉันรู้ว่านายมาโคเคนแต่เรื่องที่นายรู้มันแย่ตอนนี้มันทำให้แย่ไปหมดเลยถ้านายรู้เรื่องเยอะขนาดนี้ใช่ว่านายบอกเขาว่าขอถอนตัวดีกว่ามั้งผมไม่รู้ว่าไปเจอหน้าเขาอีกรอบนึงเขาจะยิงผมทิ้งหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าผมเขาก็น่าจะเห็นผมออกมากับเพื่อนตำรวจเยอะเลยอ่ะเพราะฉันไม่รู้หรอกว่าฉันเป็นตำรวจผมว่าเขารู้เขาก็มีตาผมว่าคนอย่างเซโนครูสไม่ซื้อบื้อขนาดนั้นนะเอาจริงๆอะครับคุณเชอร์ลิฟโอ้ยไอ้หนูแน่นโดนฉันตบกระบาลทุกวัน ผมว่าคนของแฟมิเลียเขาดูมีหลักมีการมีแผนพอสมควรเลยอะคิดว่าไงน่ะวิลสันคิดว่าน่าจะต้องทำเรื่องขอเข้ามาอยู่ในบุคคลที่เราต้องดูแลแล้วล่ะว่าเรื่องที่เขารู้มันใหญ่มากสามทางนะครับทางที่1ครับกลับไปหาแฟมิเลียคุยตรงๆสารภาพตรงๆว่าเนี่ยโดนใช้งานมาแล้วก็ต้องกลายเป็นอาชญากรแบบเต็มตัวคุณจะต้องไปอยู่กับแฟมิเลียคุณจะต้องทำทุกอย่างเพื่อแก๊งคุณจะต้องเป็นชาวแก๊งอย่างที่2ครับให้ตำรวจคุ้มครองให้ตำรวจคุ้มครองในอนาคตผมคิดว่าเราก็จะได้ทำงานกับตำรวจต่อไปคุณก็จะได้เป็นสายขาวถ้าได้เล่นเป็นสายขาวก็เราก็จะได้เล่นเป็นอย่างน้อยก็คนของหน่วยงานอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเป็นตำรวจแต่ว่าเป็นคนของหน่วยงานซึ่งทางที่3ก็คือขอตำรวจเปลี่ยนชื่อเข้าโปรแกรมพิทักษ์พยานทำงานกับคาริงตันกรุ๊ปต่อไปรอตรงนี้นะจะหนีไปไหนนะอ๋อครับปัญหาก็คือกลับมาที่ข้อแรกอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าถ้ากลับไปที่แฟมิเลียแล้วพูดแบบนี้เขาจะยิงกระบาลเราหรือเปล่าเขาก็อาจจะไม่ได้จะยอมรับเราเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนตัดสินใจมันอยู่ที่ตัวเซโนครูสมันอยู่ที่ตัวอีลิกแต่2ถ้าเราเล่นเป็นหน่วยงานมันก็ถามว่ามันเหนื่อยไหมผมว่ามันเหนื่อยนะการเล่นเป็นเหนื่อยงานหน่วยงานมันต้องแบบเข้าเวต้องทำนู่นทำนี่หลายอย่างนะเว้ยมันก็ไม่ได้ต่างจากแก๊งหรอกแค่มันเป็นคนละแบบเฉยๆอ่ะ
ถ้าจะให้อิสระจริงๆยังไงก็ต้องเปลี่ยนชื่อนามสกุลเข้าโปรแกรมพิทักษ์พยานแล้วก็ไปทำงานอาคารลิงกันกรุ๊ปต่อทางที่4ก็คือกลับไปหาแฟมิเลียให้เขาจับได้แล้วก็โป้งหัวซะไอ้สัตว์หน่วยงานที่นี่ผมว่าไม่น่าเบื่อหรอกคุณดูจากที่เขาเล่นกันดิไม่น่าเบื่อผมว่าเจ๋งอะแต่มันไม่ใช่โลที่ผมอยากเล่นขนาดนั้นนะมันไม่ใช่สไตล์ผมอะอีกอย่างนะคาริงตันกรุ๊ปรู้ว่าเราเคยทำงานกับตำรวจมาก่อนหรือเราเคยมีประวัติติดคุกหรือกลายเป็นอาชญากรอย่างเงี้ยเขาจะคิดยังไงคือตอนนี้แม่งคือเราตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยเว้ยคือแบบทางที่เราคิดได้มันก็มีแค่ทางที่มันจะเป็นไปได้เว้ยสมมติเรากลับไปหาเซโนคุสเขาอาจจะยอมรับเราเข้าแก๊งจริงๆก็ได้ถ้าเราบอกความจริงกับเขากลายเป็นกลับตาลปัดว่าเออมึงก็เป็นสายต่อไปแต่เอาเรื่องตำรวจมาบอกกูด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะกลายเป็นอย่างนั้นก็ได้ถ้าวันนึงคุณชาแนลรู้ขึ้นมาว่าเราเคยมีประวัติอาชญากรรมเขาจะคิดยังไงนี่เราก็ไม่รู้เซโนครูโทรมาเอาไงแชทมึงให้กูรับป่ะตายแน่เฮ้ยเขาจะไม่ได้ทำอะไรเราก็ได้นะเว้ยลองฟังข้อเสนอหน่อยไม่ดีกว่าหรอฟังข้อเสนอหน่อยก็ไม่ดีหรอมันคือโดนยึดโทรศัพท์ไปเอ้ยโยสวัสดีลูกพี่แข่งรถเปล่าแข่งรถหรอแล้วแกใช่ลูกพี่ขอโทษทีนะไม่ได้โทรกลับเลยพอดีว่าแกเป็นไรหรือเปล่าผมไม่ได้เป็นไรอ่ะคือที่ผมไม่รับโทรศัพท์เพราะว่าผมพาสาวขึ้นห้องอ่ะแกไม่ได้รับโทรศัพท์2รอบอ่ะนะแล้วห่างกัน20นาทีพอดีว่าผมใช้เวลานานเยอะไปหน่อยสาวมาเคาะห้องแล้วอ่ะลูกพี่โอเคแข่งรถไม่แข่งนะไม่แข่งใช่ไหมไม่แข่งยังไม่แข่งครับตอนนี้ยังไม่สะดวกอ่ะแต่แกดูแบบว่าไม่สบายใจแล้วผมปกติดีครับลูกพี่สาวน่าจะไม่พอใจในท่าทางอ่ะปกตินี้ก็โอเคอ่ะแต่ถ้าไม่ปกติก็ ผมปกติดีครับมาผมสบายดีครับแค่นั้นอ่ะได้ครับลูกพี่ใช่หรือไม่ก็ถ้ามีคนดักฟังอยู่ก็ไอสองทีครับตอนนี้ไม่มีอะไรแต่ผมอาจจะต้องวางสายก่อนนะโอเคเอ้ยเจ๊ช่างเปลี่ยนล้อหน่อยอ่ะเปลี่ยนล้อให้ตายเลยเฮ้ออกมาทำไมโทษทีครับครับผมนั่งบนเตียงไปก่อนนายนุ่มทำตัวสบายๆทำตัวสบายๆว่ะทำตัวสบายๆ4-3นึกว่าใครมาเคาะอ่ะผมตกใจหมดเลยอ่ะบอกตำรวจดีไหมยังไม่ต้องบอกครับรู้ได้ไงว่าเขาไม่สงสัยรู้ได้ไงว่าเขาไม่สงสัยผมว่าเขารู้อ่ะคนจากเซโนครูทไม่โง่หรอกใช่แล้วหมาขี้แล้วด้วยเหี้ยเหม็นนะเนี่ยน่าจะนั่งอยู่สักพักอ่ะเก็บขี้หมาก่อนแล้วกันครูใครวะโอ้ใครอ่ะวิทแมนเหรอใช่เวเน่พูดนะครับติดละคุยกับพี่ชาร์ดนะครับรถได้ๆๆคุยไปกันมาไหนอยู่ที่นี่เองแล้วเนี่ยอ๋อสวัสดีลุงคิดถึงลุงจังเลยอ่ะสวัสดีไอ้หลานลุงเสริมด้วยดิพี่ก็เจอพวกมันระหว่างทางเนี่ยที่ไหนที่ไหนส
รงแถวเกตโอเชียนเนี่ยก็เลยเรียกมาทางอื่นเนี่ยเดี๋ยวฉันจะทำเป็นว่าพวกนายบาดเจ็บแล้ววิทแมนสเลดก็จะยิงนายกับหลานนายยิงเหรอครับยิงเหรอยิงแน่ใช่ยิงให้ตายนิดหน่อยเองเลี่ยงจุดตายให้นะโอ้ให้ตายเถอะผมไม่มีทางอื่นไหมครับต่อยผมก็ได้อย่ายิงมันน่ากลัวนะก็เรื่องระหว่างตายกับบาดเจ็บเอาอะไรอะเบาๆหน่อยแล้วกันนะให้ตายลุงผมไม่เคยโดนยิงนะเดี๋ยวรอก่อนใจเย็นถ้าจะยิงเลี่ยงจุดตายไว้ได้แค่กัดฟันแล้วเดี๋ยวหมอกับตำรวจก็เข้ามาเดี๋ยวมีหมอตำรวจเข้ามาแล้วบอกว่าโดนกลุ่มหนึ่งทำร้ายโอเคนะมันก็แค่บอกว่าโดนกลุ่มชุดนี้มันเป็นชุดไอ้นี่หนีมาเขาเป็นชุดก่อนได้ไหมมันไม่เหมือนฉีดยาเนอะเร็วมันโดนผู้ชายอ่ะอดทนหน่อยนายกูบ้าอะไรไว้หนูนายจะตายหรือนายจะเจ็บเรียกเอาก็ผมไม่เคยโดนยิงนี่คุณเชอรี่ลองยิงมือมันครั้งนึงไปเดี๋ยวอาจจะยิงเลยล่ะครับเดี๋ยวก่อนสิเรามีทางอื่นไหมครับที่มายิงอ่ะขาผมยังอยู่ดีไหมเนี่ยผมเคยดูในหนังว่ามอร์ฟีนมันช่วยได้อะอะไรอะมอร์ฟีนนะครับมอร์ฟีนช่วยได้แป๊บนึงเนี่ยก็เจ็บเหมือนเดิมกั้นกัดฟันแล้วก็ทนเจ็บแป๊บเดียวเอาไงบอสอ่ะยังไม่ใช่ตอนนี้รอก่อนซี่รีบเหรอฉันจะคุยก่อนเอาแผนนายที่เสนอเอาละฟังฉันนะพวกนายทำที่ฉันพูดครั้งแรกจำได้ไหมว่าตอนแรกเป็นตำรวจถ้ามันถามเรื่องตำรวจก็บอกว่าตำรวจเรียกมาถามเรื่องของนาดินโจโจ้แล้วก็ต้องการจะถามว่าบอสคนโตๆของแก๊งนายคือใครชื่ออะไรการทำงานเป็นยังไงแต่ก่อนนายไม่ยอมบอกพวกเขาก็เลยเลือกที่จะเอาอาวุธมายิงทั้งสองคนโอเคแน่นอนเราจะเลี่ยงจุดตายให้ได้ครับเอาไงก็เอาอ่ะผมไม่มีทางเลือกอยู่แล้วอ่ะนายยิงเสร็จโอ้ยยิงโดนเท้าสิวะไม่ใช่ยิงเสร็จอ่ะนายเอามืออ่ะไปปิดนายเอามือกดที่แผลไว้ห้ามปล่อยเลือดมันจะไม่ไหลออกเยอะมันจะยิงที่โต๊ะที่แขนนายแบบเฉียวๆโอเคนะครับกัดฟันไว้แล้วก็หลังจากยิงเสร็จเอามือกดแน่นๆได้ครับดูเลยโรเบิร์ตโดนเอกดีนะโดนเอกอยู่เอามือกดแผลด้วยมือกดแผลด้วยเดี๋ยวเส้นไหลหมดยิงยังอ่ะยังไม่ยิงเหรอปังยังอ่ะต้องปังเลยดิเดินออกมาหน่อยอ๋อโอเคโอ้ยดีนะมีเหล็กช่วยอยู่ดีร้องออกมาอย่างโหยหวนกดแน่นๆกดแน่นๆคอนกดแน่นๆทำไว้นะถ้านายพลาดกระสุนเข้าหัวแน่นอนอยู่ที่นายแล้วแหละได้ครับกัดฟันไว้เก็บหลักฐานทุกอย่างเก็บหลักฐานทุกอย่างเรียบร้อยโทรว่าอะไรโดนยิงเหรออะไรนะให้โทรว่าอะไรโดนคุณลุงผมจะตายไหมอ่ะใจเย็นผมจะเลือดหมดตัวตายแล้วลุงเฮ้ยมันรับแล้วโยอีกที
สวัสดีพวกแกเป็นไรหรือเปล่าฉันโดนยิงอ่ะแกโดนยิงที่ไหนครับพวกฉันโดนยิงอยู่แถวๆฉันไม่รู้เลยอ่ะมันพาฉันมาที่นี่แล้วมันก็ยิงฉันที่นี่ที่ไหนอ่ะมันเป็นโรงแรมที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะแกช่วยส่งปิงมาให้ฉันได้ไหมฉันว่าฉันโทรเรียกรถพยาบาลแล้วเราน่าจะเจอกันที่โรงพยาบาลเดี๋ยวๆว่าแต่ผู้หญิงยิงแกล่ะพวกไม่ใช่ผู้หญิงนะหน่อยอ่ะผู้หญิงเขากลับไปแล้วพี่ซิโน่บอยแล้วแกโดนใครยิงอ่ะก็ไม่รู้ยิงไอ้พวกหมาตามันมาหาฉันแล้วมันก็ถามเรื่องคนชื่อละลินโจโจ้อะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็ถามเรื่องคนในฟอรัมไดว่ารู้จักหัวหน้าใครบ้างอ่ะไอ้ที่แกบอกคือใครนะหมาถามอะไรของแกไอ้หมาตายพวกตำรวจอะดิซิโน่ไอ้พวกตำรวจมาถามหาพวกพวกเราแล้วก็นารินโจโจ้อะแล้วมันเป็นคนยิงนายเหรอโดนยิงฉันกับลุงเนี่ยลุงสวยไปด้วยเลยอะนายอยู่ไหนนายส่งปิงมาให้ฉันได้ไหมนายจะมาตรงนี้มีตำรวจมาแล้วแล้วพวกมีใช่เจ้าที่มาแล้วไม่ตายเถอะจะต้องวางสายแล้วพวกว่าเจอที่โรงพยาบาลแล้วกันงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวฉันถามแล้วหน่อยดิว่าไงพวกเลือดจะหมดตัวตายแล้วว่าแต่ลุงแกรู้จักตำรวจเยอะแล้วตำรวจมันจะยิงลุงแกทำไมฉันยังไม่รู้เหรอลุงยังโดนไปด้วยเนี่ยยาไม่ตายเถอะแถวไหนได้บอกฉันได้ไหมคุณไงกันบ้างยังอยู่ดีไหมยังอยู่ดีพาไปล้อมยังคุณเจ้าหน้าที่เป็นทะเลทรายหรือว่าอะไรยังไงเป็นทะเลทรายปั๊มเป็นโรงแรมโมเตลอยู่โซนนอกเมืองอ๋อโอเคโอเคฉันรู้ละฉันโดนยิงที่แขนเลยพอขยับได้อะพวกฉันว่ามันอยู่แถวมันบอกว่าอยู่แถวทะเลทรายอ่ะอพาร์ตเมนต์ตรงกับทะเลทรายอ่ะแซนดี้ชอร์หรือเปล่าตรงนั้นหรือเปล่าตรงที่ขายรถเก่าอ่ะไอ้นี่ใช่นี่ป่าวโมเทลโฮเทลเนี่ยตรงเดอะโมเทลโฮเทลป่ะที่มันขายรถมือสองอ่ะผมโดนยิงที่แขนครับแขนแขนข้างไหนแขนข้างข้างซ้ายครับใช่ใช่ใช่ขอดูแผลหน่อยได้ไม่โดนยิงวางก่อนนั่นเลือดออกแล้วน่ะได้ครับเนี่ยยังงงอยู่เลยทำไมมายิงนายอ่ะวางก่อนนะโทรศัพท์น่ะฉันต้องวางสายแล้วเขาสั่งให้ฉันวางอ่ะคุณโอเคโอเคไอ้นมครับคุณเจ้าหน้าที่นายพักอยู่แถวนี้เหรอไม่ใช่ครับผมแค่นัดสาวที่นี่อ่ะบอกชื่อสาวได้ไหมเขาไม่น่าจะบอกชื่อจริงนะครับเขาบอกว่าเขาชื่อเคที่แต่ผมไม่เชื่อเขาหรอกเคที่ผมเจอเขาใน Tinder นะครับกะว่าแบบ One Night Stand อ่ะแล้วคนข้างคุณนี่คือใครแหละคุณลุงผมเองครับคือหลังจากที่ผมแยกกับสาวแล้วผมก็นัดคุณลุงให้มารับที่นี่ผมจะไปดื่มกันต่อรับคุณด้วยมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับก็คุณลุงก็ผมชอบแวะมอเตอร์ไซค์อ่ะคุณลุงก็เลยเอามอเตอร์ไซค์มา โอเคยิ่งหลบหน้าก็ยิ่งน่าสงสัยดีกว่าเพื่อลดเรทการตายโอเคเขาไม่มีหมอก็เลยต้องสคริปอ่ะเก็บเรื่องก่อนไหมเออวะไม่ละปล่อยแม่งไว้นี่แหละปล่อยแม่งไว้นี่แหละลุงปล่อยให้เราพูดเนี่ยฉันแจ้งเลยดูให้ใ
ขาจะสคริปต์บทบาทอ่ะเดี๋ยวขึ้นรถเจ้าหน้าที่ไปโรงพยาบาลนะครับเป็นสคริปต์บทบาทในต่อเวลาต่อมา RA ได้เข้ามาถึงพื้นที่ก็จะรับช่วงต่อดิพุตี้ตรวจเช็คอาการผู้บาดเจ็บทั้ง2รายก็จะประถมพยาบาลตามขั้นตอนและนำตัวผู้บาดเจ็บทั้ง2รายส่งซี CLSMC CLSMC คือที่ไหนวะโอ้ดูเหมือนจะเป็นโชคร้ายของพวกแก2คนนาทีโดนยิงให้ตายแท้ใครจะไปรู้อ่ะครับแค่จะพาสาวมาสับแล้วเธอดื้อกึ๋ยอ่ะเออไม่เป็นวันที่โชคร้ายเลยไอ้ตายผมจะเลิกยุ่งกับสาวแล้วครับลุงเราอดกินเหล้ากันเลยอ่ะอ่าชิบให้ตายเถอะมีกันอีกแล้วแบบเนี้ยให้ตายเถอะก็ต้องไปเหตุกันดีกว่าแล้วเนี่ยก็ต้องไปส่งสองหนุ่มข้างหลังก่อนอ่ะเวนเอ้ยหายแล้วโดนสกูสัตว์หน้าทีนึงสนุกครับชอบครับเป็นการเล่นที่สนุกดีครับไม่จำเจมันเป็นการเล่นเพราะว่ามันสนุกเพราะว่าคนในเซิร์ฟอ่ะมันโต้ตอบกับเราได้แบบไม่ตื้นเขินนะครับนึกออกปะมันไม่เหมือนการเล่นบาร์บี้อย่างนึงเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ในอนาคตข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างผมก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าถ้าผมกลับไปหาแฟมิเลียผมจะโดนยิงตายเมื่อไหร่หรือเขาจะทำเป็นลืมเรื่องนี้หรือเขาจะปล่อยซึมหรือเขาจะหลอกใช้เราต่อไปนี่เราไม่สามารถรู้ได้ไม่สนุกตรงนี้น่าจะไม่มีหมอครับเพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวละครที่โต้ตอบกับเราเขาคิดอะไรอยู่ตอนแรกผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะโดนยิงตอนแรกผมคิดว่าจะได้โดนปล่อยกลับบ้านด้วยซ้ำลุงไหวหรือเปล่าอ่ะเอเวนที่ไหนวะไล่ยิงวะตายดิลุงเจ็บเป็นบ้าเลยลุงผมจะไม่ทำงี้อีกแล้วอ่ะผมควรทำยังไงดีผมไม่อยากถูกยิงอีกรอบอ่ะแค่โดนยิงไหล่ก็พอแล้วถ้าโดนยิงหัวจะเป็นยังไงอ่ะนอนพักก่อนนอนพักก่อนเดี๋ยวขอคุยกับลุงแกหน่อยเดินไหวใช่ไหมไม่รู้จักแก๊ง DMG ครับ DMG คืออะไรแก๊งอะไรอ่ะเอาขอบคุณครับโหให้มากี่อันเนี่ยให้มาเยอะไปป่าววะเราหยิบไปสักคนละอันแล้วกันลุงอ่ะแล้วเดี๋ยวเราใช้เพราะว่าไม่มีหมอไงถ้ามีหมอก็จบละแต่นี้ไม่มีหมอเข้าเวร5เดือนต่อมาเขาได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับไปชีวิตต่ออะไรวะนะแฮร์รี่วินสตันอ๋อเป็น5เดือนเหรอ5เดือนเลยอ่ะลุงหมูตุ๋นหมูตุ๋นห้าเดือนก็5นาทีเองไงลุงผมอยากกลับบ้านผมอยู่ที่นี่นานแล้วอ่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเนี่ยผมอยู่ที่นี่จนคิดว่าจะเป็นบ้านแล้วลุงนี่ลุงก็ได้สติแล้วใช่ไหมได้สติแล้วโดนยิงครับโดนยิงแค่ไหล่เนี่ยผ
มมาจากเชอริฟดิพาร์ทเมนต์นะอ๋อครับนายนั่งขึ้นมาได้ไหมได้ครับพอจะนั่งได้ไหมฉันมีอะไรจะให้ดูครับผมมันคือปลอกกระสุนใช่ไหมครับมันคืออะไรอย่าบอกเรื่องนี้ให้กับใครเด็ดขาดกับเรื่องของวันนี้อ๋อครับโอเคฉันไปก่อนละอ๋อโอเคครับขอบคุณมากนะครับเองเอารถมาหรือเปล่าไม่ได้เอามาดูตอนนี้ผมปวดคอมากเลยถ้าผมรักษาตัวไม่ได้เดี๋ยวลุงว่าเรากลับกันดีกว่านะก็ได้ลุงไหวใช่ไหมเดินไหวครับตัวคนพวกไหนยิ่งไหนลุงไม่รู้เหมือนกันนะกำลังจะชวนไปรับอิกกี้ที่ไปตอกกับสาวอ่ะแล้วก็อยู่ดีก็เหมือนไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่งตัวไม่ชิดขับออฟไฟมาแล้วก็พุ่งปังบุ้งปังใหญ่เลยนะคุณเดวิดผมกำลังจะกลับโรงแรมคูก้ามีรถสี่ไหมลุงว่าถ้าผมกลับไปคุยกับพวกแฟมิเลียเขาจะยิงผมไหมช่วงนี้เองอยู่กับลุงไปก่อนนะตามที่เจ้าหน้าที่เขาสั่งผมก็จะไม่ได้เจอพวกเพื่อนเลยสินะลุงจะให้เองอยู่ที่คูก้าแล้วตอนลุงมาอยู่ลุงจะให้เองดูร้านอาหารให้ลุงก่อนนะเพื่อนเองก็จะมาได้แหละก็เองเป็นร้านไหนมาได้มาที่คูก้าได้ลุงไม่ได้ว่าอะไรแต่ช่วงนี้เองก็ต้องอยู่ที่คูก้าไปก่อนนะห้ามไปไหนโดยไม่บอกลุงแต่ทำงานคาสิโนได้อยู่ลุงไม่ว่าอะไรก็คืองดเข้าฟอรัมไดรฟ์ใช่ไหมครับใช่โอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บเออให้ไปส่งไหมพวกเอ้พวกพาไอ้หนุ่มพาเจ้าอิกินี่เพื่อนอิกิหรือเปล่าใช่เพื่อนผมเองไปส่งตรงปาร์กิ้งหน่อยตรงลิเจียนน่ะได้หรือเปล่าเดี๋ยวฉันเดินไปเองอ่ะเดี๋ยวฉันว่ามารับอีกทีก็ได้นะจิตเป็นบ้าเลยโอ้เกลียดชิบหายเลยโดนอะไรกันมาพวกโดนยิงกับพวกเดี๋ยวเราคุยกันเพิ่มเติมที่คูก้าก็ได้อะได้ไหมวันจะบอกรายละเอียดให้ฟังอ่ะได้เลยจิตเป็นบ้าเลยตายเดี๋ยวพวกฉันเพิ่งเคยถูกยิงครั้งแรกอะแล้วแกไปทำมีท่าไหนให้โดนตำรวจยิงวะก็แบบว่าฉันก็แค่นัดสาวไปโรงแรมอ่ะมันเหมือนว่ามันหาตัวฉันเจอได้ไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็มาถามเรื่องพวกนายเรื่องลูกพี่อ่ะฉันก็ได้แต่ตอบว่าไม่รู้จะไปรู้อะไรเล่าโอเคเดี๋ยวฉันรอลุงนายมาแล้วคุยทีเดียวนะโอเคฉันไปรับลุงนายก่อนรถน่าจะเก็บแล้วมาเล่าให้ฉันฟังทีขับไปคุยไปดีไหมพวกไปคูก้ากันเถอะตรงนี้แหละควรล่ะใครจะฟังอ่ะฟังเดี๋ยวยิงแม่งเลยโอเครอบนึงนะพวกซีโน่กำลังมาโอเคพวกหาที่นั่งก่อนเก็บที่เต็งเลยซีโน่ครูสมาแล้วว่ะคนแม่งเลยอ่ะลูกพี่ว่าไงสวัสดีลูกพี่ขอโทษที่รีบตัดสายไปแล้วก่อนนะไงฟีโน่สวัสดีเอาอะไรหลังรถวะปืนหรือเปล่านั่นดิแต่ไปโดนยิงมาได้ยังไงไหนบอกก่อนมาสิ
เอาอีกีมันโม้ให้ฟังว่ามันมีสาวมาลุงก็เลยจะแอบไปดูที่ตรงลุสติเอกแล้วลุงไปแอบไปดูทำไมอ่ะก็อยากรู้นะโอ้เจ็บเจ็บเจ็บอยากรู้ใช่เรื่องเสือกับลุงชอบไปแล้วเรื่องสาวๆด้วย หลังจากนั้นก็มีเหมือนมีพวกตำรวจเวรไม่รู้อ่ะเหมือนจะเป็นรถแบบเขาเรียกว่ารถไงรถของพวกนักสืบอ่ะเอ็มก็แล้วตำรวจไปยุ่งอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะลุงก็งงเหมือนกันอยู่ดีมันเข้ามาถามว่าเอ็งรู้จักคนชื่อนาดิงโจโจหรือเปล่าอ่ะทำไมอ่ะลุงก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรงานศพของนาดิงโจโจที่ประกาศทวิตเตอร์ที่ลุงเห็นเมื่อวานซืนก่อนอ่ะมันบอกว่าลุงมีส่วนเกี่ยวข้องคดีนี้หรือเปล่าพวกลุงกับอีกี้อ่ะอ่าแล้วไงต่ออืมแล้วมันก็ถามหาถึงอะไรสักอย่างนะอีกี้ที่เจ้าที่มันพูดอ่ะมันถามหาถึงพวกลูกพี่อ่ะเหมือนมันจะรู้ว่าผมช่วงนี้ไปฟอรัมไดรฟ์บ่อยอ่ะผมก็ได้แต่บอกว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรผมไปฟอรัมไดรฟ์บ่อยก็จริงแต่ผมไปทำงานอ่ะแค่ไปหาเพื่อนๆรู้จักเพื่อนๆแค่นั้นเองแล้วพอผมไม่บอกอะไรมันก็ยิงตอนแรกมันเหมือนมันจะยิงขู่ว่ามันยิงจริงอ่ะลุงก็โดนไป 2-3 นัดเลยแล้วผมโดนแล้วมันใส่ชุดสีอะไรมันปิดหน้าปิดตาใส่ชุดสีดำปิดหน้าปิดตาเป็นชุดสีดำวะมันรู้ได้ไงว่าเป็นตำรวจก็มันใส่ลุงเห็นไฟรถตำรวจอะไรนะไม่ไปรับรักษาหรอแล้วรถมันเป็นรถอะไรเลขอะไรมองไม่เห็นทะเบียนไม่ชัดอะมันจอดไกลมากเลยแต่มันไฟตำรวจมันชัดมากเลยนะมันเหมือนมันรถเขาเรียกว่ารถไงอะมันคล้ายบัฟเฟโล่น่ะเสียวอ่ะแต่มันไม่ใช่แบบลายตำรวจเองโคตรเสียวเลยตัวไงลายของพวกรถนักสืบอ่ะเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นอีขอเรื่องนี้ก่อนฟังไม่ขึ้นอะไรอย่างเลยนะอยู่ดีตำรวจที่ใส่ชุดที่อยู่หมกไปไล่ยิงคน แบบไม่มีเหตุผลเลยนะนั่นน่ะดิลุงก็งงเหมือนกันน่ะจะให้ทำยังไงลูกพี่ก็มันยิงมาแล้วอ่ะมีปืนก็ยิงสู้แล้วนี่นั่นเห็นสองคนพวกจะโดนไหมนั่นดิไม่ต้องพี่อ่ะอีเด็กแค่ปุ่มให้ถนนมันโหลดมันเป็นยังไงนะเอาใหม่สิเผื่อฉันตกไปฟังตกไปคืองี้นะฉันนัดสาวไปที่โมเตลตรงนั้นอ่ะสาวมีสาวหนึ่งคนนะลุงก็ตามมาโมเตลนอกเมืองใช่ฉันยังไม่คือฉันเจอผู้หญิงคนนั้นที่ Tinder เขาบอกว่าเขาชื่อเคที่แต่ฉันคิดว่าน่าจะไม่ใช่ชื่อจริงหรอกนะเขาว่าแค่โกหกอ่ะคือเป็นนกต่อก็ไม่เชื่อว่าเป็นนกต่อหรอกเรื่องนั้นฉันก็ไม่รู้อ่ะฉันก็แค่อยากจะรู้จักสาวคนนั้นก็เลยนัดเจอกันที่โมเตลแล้วลุงก็ตามมาเสร็จเรื่องแล้วไหนๆก็เจอลุงแล้วก็เลยจะชวนลุงไปดื่มต่อสักพักนึงมันก็มาอย่างไหนกันก็ไม่รู้เดินลงมาถามเรื่องลูกพี่เรื่องแฟมิเลียเรื่องฟอรัมไดรฟ์อ่ะแล้วแกได้บอกอะไรมั้ยไม่ได้บอกลูกพี่ผมก็บอกว่าผมไม่รู้ผมเป็นแค่เด็กฝึกงานเฉยๆผมก็แค่รับงานส่งของพวกผลไม้แค่นั้นเองอ่ะผมก็บอกไปแค่นั้นแต่ดูเหมือนมันจะรู้ว่าผมมาเข้าออกฟอรัมไดรฟ์บ่อยเอางี้เอางี้แกกับลุงแกขึ้นรถมาเลยโธ่เชียดลุงลุกไหวไหมอ่ะเห็นแล้วลาก่อนเฮ้ยซีโน่แกทำอะไรกับมันเนี่ยฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยเหมือนแบบว่าเหมือนมันโดนตำรวจสอบชัวร์เลยแล้วฉันก็ตอนนี้ก็ตำรวจเพี้ยนพ่านอยู่รอบตัวฉันบ่อยมากเลยช่วงนี้ดูซี่ซะด้วยเหมือนแบบว่าอีกี้มันบอกว่ามันมาถามเรื่องนารินโจโจ้อะซึ่งมันก็เป็นคนเก่าคนแก่นานแล้วนะไอ้คนเนี้ยนารินโจโจ้ใช่มือสุดท้ายในรอยกูเพื่อนนะรู้สินารินโจโจ้อะมันชื่อเนี่ยมันชื่อเก่ามากแล้วอะหมายที่แก
้าต่อดิไอกี้ฉันรู้ว่าแกโกหกสักคำหนึ่งอะนะเดินไอเวงเขาเรื่องของแกวะเนี่ยฮะก็มันมาถามมาลูกพี่มันถามเหมือนมันจะรู้ว่าผมเข้าออกคอลัมน์ไดฟ์บ่อยช่วงเนี้ยซึ่งเป็นแกคนเดียวเหรอที่เข้าออกคอลัมน์ไดฟ์บ่อยแล้วก็มาถามแล้วก็มายิงแกฉันว่าไม่นะไอคนเข้าออกคอลัมน์ไดฟ์บ่อยมากอะนะมันก็ใช่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรไม่รู้ว่าแต่มันเหมือนว่ามันจะตามมาผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นนกต่อหรือเปล่าผมก็แค่เจอเขาใน Tinder เฉยๆอ่ะขึ้นฟังไม่ขึ้นเลยนะว่าทำไมมันต้องยิงแกแล้วทำไมต้องจับแกด้วยตายยังเครียดกูบอกเลยตายยังเครียดตายยังเครียดไม่รู้สิผมว่าจำได้แค่นี้ผมยังเจ็บแผลอยู่เลยอ่ะแล้วไอ้ตะแกข้างหลังนั้นเป็นใครกันอ่ะเอาคนลุงของผมเองอ่ะเขาตามผมมาที่บอกว่ารู้จักกับตำรวจเยอะใช่หรือเปล่าฉันเคยถามอยู่อ่ะแล้วจะทำธุรกิจผลไม้กับปรุงแกด้วยแต่แกตายเถอะแต่ทำไมมันดูแบบว่างงงวยมากเลยอ่ะเรื่องที่แกเล่าอ่ะแกไปโดนอะไรมาตะแกเขาโดนยิงกับฉันอ่ะโดนยิงเนี่ยนะใช่ยังมีแผลอยู่เลยอ่ะลูกพี่เฮ้ยไอ้เหี้ยว่าอะไรขึ้นวะเนี่ยไม่รู้ว่ะก็มันบอกมันไปมั่วหญิงแล้วมันก็โดนตำรวจมาแล้วลุงมันก็มาตามใช่ไหมแล้วลุงกับมันก็โดนตำรวจที่ใส่ชุดปกปิดยิงที่ไม่ได้ใส่เลยงงไหมไม่รู้สิฉันกำลังช็อกกับการที่โดนสาวใน Tinder เทอยู่ธรรมดาโอเคผมอยากโดนเทลูกพี่บ้างจะได้ไม่โดนยิงนี่แกจะอวดสาวฉันแบบว่าฮะเปล่าลูกพี่ยังมานี่เลยซีด4ไหนเดินไปโน้นเอาไงที่น่าโดนมากเช็คซิว่าในตัวมันมีอะไรหรือเปล่าตั้งอะไรเลยเอ้ยยกมือขึ้นยกมือขึ้นแล้วหันหลังไปเลยสอนฉันยกมือหน่อยสิฉันอยากยกมือเป็นมาตั้งนานแล้วอ่ะเอามือไปดูตัว X ได้ไหมไม่ได้เอาละลองเช็คอุปกรณ์สื่อสารดิเผื่อมันแบบว่าติดอุปกรณ์อ่ะฉันฟังดูแล้วมันแปลกๆแล้วแปลกไงทีนอมันมีพิรุธอะไรเหรอไอ้เหี้ยมันงงมากมันไปหาสาวมันไปหาสาวใช่ไหมซึ่งมันเป็นนัดสาวที่แซนดี้จอใช่นัดสาวที่แซนดี้จอแล้วลุงมันก็ตามมาแบบว่าไม่รู้ว่าตามมาได้ยังไงนะแต่แค่มันบอกลุงบอกว่าอยากเสือกแล้วสักพักก็มีรถตำรวจขี่มาแล้วตำรวจก็ใส่ชุดแบบปกปิดนึกออกใช่ไหมปกปิดแบบไหนอ่ะปกปิดแล้วก็มายิงพวกมันสองคนฉันว่ามันดูไม่สมเหตุสมผลเลยเอางี้อีกเก้แกลองบอกเหตุผลฉันมาซิว่าทำไมตำรวจถึงหันปืนมายิงแกบอกได้ไหมมันบอกว่ามันจะถามข้อมูลเราไงข้อมูลเรื่องกับเกี่ยวกับนักเรียนโจโจ้ซึ่งนักเรียนโจโจ้นี่ใครวะก็ต้องปืนมายิงแกด้วยเลยนะเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้อ่ะคือไอ้นักเรียนโจโจ้เนี่ยมันเป็นชื่อเก่าแก่มากเลยซึ่งน่าจะชื่อนักเรียนโจโจ้แหละพอฉันไปหลุมศพโบสถ์คาน่าเขาก็สลักชื่อว่านักเรียนโจโจ้อ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราวะไม่รู้สินะแต่มันถามเรื่องนั่นลิงโจโจ้ใช่ไหมอีกี้ที่แกเล่าเมื่อกี้ใช่ลูกพี่เกี่ยวกับฉันพวกฉันแน่นะเกี่ยวกับลูกพี่เพราะว่ามันถามถึงเรื่องแฟมิลี่แล้วก็เรื่องหัวโจกคนใหญ่คนโตในเนี้ยแต่ผมก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปผมบอกว่าผมไม่รู้ผมเป็นแค่เด็กส่งผลไม้ผมส่งแค่มะม่วงลูกพี่ใช้ผมส่งมะม่วงจริงๆนี่มะม่วงใช่แต่ที่จริงอะ
น่าจะไปรู้จริงหรือบ้างว่ามันที่ฉันไม่เข้าใจตรงที่เรื่องมันมวดตัวมากเลยอ่ะนายเข้าใจใช่ไหมน่าจะไอ้เหี้ยมันรู้ไม่เป็นว่าความเป็นไปได้อ่ะพวกศูนย์อ่ะเหมือนมีแมวใส่รองเท้าตกมาบนหัวแล้วก็โดนหมาที่ใส่หมวกคาร์บอยเยี่ยวใส่อ่ะจะยกเหตุการณ์หลังแกวะล่ะก็ได้เหตุการณ์มันเหมือนเหตุการณ์เนี่ยมันเหมือนก็ยืนไปก่อนแล้วกันพวกแกนั่งก่อนก็ได้เอาอีกี้ฉันเอาโอกาสให้แกพูดขอความจริงได้ไหมใช่ที่แกเล่ามามันแบบว่าคิดว่าฉันดูโง่ขนาดนั้นเลยแบบว่าตำรวจใส่ชุดหมกไปยิงพวกแกเพราะพวกแกเข้าออกคอลัมไดบ่อยแล้วแกรู้ได้ไงเป็นตำรวจอ่ะถ้าเกิดเขาใส่ชุดหมกขนาดนั้นก็มันบอกว่าอะไรนะเป็นรถตำรวจเหรอเปิดบ่อเอาละบอกกันนะลุงมันใช่โอเคลูกพี่ขอความจริงได้ไหมขอแค่ความจริงผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่าสืบอะไรผมขอแล้วต้องสืบอะไรผมขอคุยกับผมขอคุยโดยที่ไม่มีลุงได้ไหมอ่ะจะให้ลุงแกตายก่อนใช่ไหมแบบว่าเปลี่ยนชื่อลุงแกตายก่อนไหมล่ะไม่ใช่แบบนั้นน่ะแค่อยากจะคุยกับลุงดีสองคนน่ะไอ้ดีลอยเอาปืนจ่อหัวไอ้แก่นี่ไว้ถ้าฉันให้สัญญาณก็ไอ้นี่เลยแล้วกันอ่ะถ้ามันยังโกหกอยู่ก็ฆ่าลุงมันเลยแล้วกันมาฉันว่าแกล็อกคอมันดีกว่านะอีดิแล้วแบบไอ้แกเอาปืนจ่อไว้แล้วเดี๋ยวป้องอ่ะล่ะไหนเราขอความจริงฉันขอความจริงอ่ะฉันรู้ว่าเรื่องนั้นแกโกหกใช่ไหมผมคิดว่าลูกพี่ก็คงจับโกหกได้ง่ายเพราะงั้นผมจะไม่โกหกแล้วอ่ะผมกลัวตายอ่ะว่ามาลูกพี่รู้ใช่ไหมว่าผมโดนรับเลี้ยงมาโดยลุงคาร์เตอร์อ่ะแล้วไงต่อเพื่อที่จะชดใช้บุญคุณแกตอนเนี้ยสิ่งที่ชดใช้ได้ก็คือแกต้องพูดความจริงนั่นแหละลูกพี่แล้ววันนั้นบังเอิญเราก็ไปเจอกันที่บาฮาม่าถูกไหมลูกพี่อ่ะใช่แล้วแกเข้ามาเจอฉันได้ยังไงวะผมขอแค่อย่างสุดท้ายอ่ะผมขอแค่อย่างเดียวผมไม่ขออะไรอีกแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าผมพูดไปลูกพี่อย่าทำอะไรลุงผมได้ไหมได้พูดมาคุณลุงก็ขอเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่พวกลูกพี่มาทักทายผมแล้วก็ชวนไปทำงานคุณลุงก็เลยอยากจะให้ผมมีงานทำแล้วก็สนิทสนมกับพวกลูกพี่ไว้อะจะเป็นตายใช่ไหมแต่ไปทำมีท่าไหนไม่รู้ก็มีตำรวจกลุ่มอื่นมาคุยกับผมแล้วก็ขอให้ผมอะแบบว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับเอ็ดดี้หรือเปล่าเอ็ดดี้ไหนเอ็ดดี้เมลาเลสอะแกรู้จักไหมชื่อนี้ไม่เห็นจะคุ้นชื่อเลยอะแต่มีตำรวจเอางี้เอางี้เอาขอเรื่องมันก่อนโอเคได้นั่นไงต่อก็ลุงว่าเห็นเป็นโอกาสดีที่จะมีงานทำอ่ะเขาเลยให้ผมมาขอให้ตีสนิทกับพวกลูกพี่ไว้แล้วทีนี้เนี่ยตำรวจก็มีตำรวจเข้ามาตำรวจคนนั้นชื่ออะไรตำรวจคนนั้นเขาเป็นนักสืบใครก็ไม่รู้อ่ะใส่เสื้อฮู้ดยาวๆสืบส่วนมันมาเป็นคนเดียวหรือมันมาเป็นกลุ่มมาคนเดียวอ่ะเอ๊ะเอ๊ะแกจำเบนนี่ได้ไหมเบนจามินอ่ะใช่ว่าไงลูกพี่คนที่ติดคุกพร้อมแกจำได้อ่ะแล้วแกรู้หรือเปล่าว่ามันไม่ได้เป็นสมาชิกใหม่มันเป็นสมาชิกระดับเมมเบอร์ของแฟมิลี่ใช่ฉันส่งให้แล้วมันเห็นทุกอย่างตอนที่เอ็ดดี้เข้ามาคุยกับแกลากตัวแกออกไปแล้วมันเอาบอกฉันหมดแล้วคนนั้นชื่อเอ็ดดี้เหรอคุณหมายถึงว่าคนนั้นเหรอใช่แล้วแกจะใส่เสื้อโค้ชใช่ไหมยาวๆอ่ะถ้าใส่เสื้อโค้ชคนนั้นถ้าเกิดว่ามั่นใจว่าเป็นเอ็ดดี้ผมคิดว่าก็ใช่คนนั้นแหละใช่น่าจะเอ็ดดี้แหละเพราะเบนจามินมันจำได้อ่ะใช่อันที่จริงอ่ะฉันรู้ว่าแกเป็นสายตั้งแต่เบนนี่มันบอกแล้วว่าแกโดนในนักสืบมันลากตัวไปคุยกันฉันเลยอยากเห็นท่าแท้แกไงเล่าว่าแกจะทำยังไงต่อดิเก้จริงๆอ่ะ
ฉันเผยความจริงเลยก็ได้ไอ้เรื่องปืนเรื่องยานั่นน่ะมันเป็นแผนลวงอ่ะที่จะจับแกออกมาเย็ดเคแกเป็นสายหรือเปล่าฉันเชื่อเลยว่าถ้าฉันบอกว่าแผนการตรงนั้นน่ะมันเป็นการขนของล็อตใหญ่อะไรเงี้ยแกต้องเอาไปบอกพวกตำรวจแน่ๆก็เพราะว่ามันเป็นข้อมูลเดียวที่ผมได้มาผมก็เลยตัดสินใจที่จะบอกไปผมโดนเขาใช้มานะเคนดูกระตกกระตากเกินไปนะตอนที่ได้ข้อมูลจากผู้ชั้นไปอะสรุปแกเอาไปบอกตำรวจจริงดิอะก็ผมเมายาผมไม่รู้จะทำยังไงอะพอไปก็เจอตำรวจเต็มไปหมดเลยตอนแรกผมจะบอกลุงผมคนเดียวอะคือแกเอาไปบอกข้อมูลนี้กับตำรวจใช่ไหมใช่ลูกพี่ผมเป็นคนพูดเองอ่ะบอกไปแล้วใช่ไหมว่ามีของล็อตใหญ่มาส่งอ่ะบอกว่าจะมีของล็อตใหญ่จะหันหน้ามาดิอย่าโกหกฉันใช่ไหมลูกพี่ผมขอร้องอ่ะแกรู้ไหมว่าฉันจัดการไก่พวกสนิทยังไงอ่ะฮะลูกพี่ผมก็แค่อยากจะชดใช้บุญคุณลุงแค่นั้นเองอ่ะแล้วผมก็อยากมีงานทำผมไม่คิดว่าเรื่องมันจะบานปลายขนาดนี้คือแกคิดจะหักหลังผู้ชั้นตั้งแต่แรกใช่ไหมตอนแรกผมก็คิดว่าแค่จะเข้ามาทำงานเพื่อชดใช้ลุงแต่พอผมได้เข้ามาสัมผัสจริงๆผมก็ชอบอยู่กับลีลอยอ่ะลีลอยมันก็เป็นเพื่อนที่ดีอ่ะลูกพี่ก็ดูแลผมดีอ่ะจะแค้นผิดหวังว่ะดังนั้นผมก็ต้องขอโทษด้วยอ่ะผมก็รู้ว่าลูกพี่ต้องไม่พอใจเรื่องนี้แล้วก็ไม่รู้จะเสียใจหรือเปล่าแต่ตอนผมอยู่ที่สนามบาสผมสนุกจริงๆอ่ะลูกพี่เรื่องนั้นผมไม่โกหกเลยอ่ะเอาเอซิโน่จะยกให้แกจัดการแล้วกันชีวิตของอิกกี้ยังไงก็ขึ้นอยู่กับแกนะตายคู่ขอคำนวณแป๊บอ่ะผมก็แค่อยากมีชีวิตหรือเปล่าผมก็อยากมีชีวิตแล้วผมก็แค่อยากไปขับรถเล่นกับลีลอยอีกรอบอ่ะเอางี้แกพิสูจน์สิพิสูจน์อ่ะฉันไม่ต้องการคำพูดฉันเคยบอกไปแล้วใช่ไหมใครก็พูดได้การกระทำชัดเจนสุดแกพิสูจน์ฉันดูหน่อยได้ไหมอิกกี้ให้ผมพิสูจน์ยังไงอ่ะยิงลุงแกซะ แกทำได้ไหมเขาเป็นผู้มีพระคุณของผมนะแต่แกก็ต้องเลือกถ้าเกิดแกไม่ทำฉันทำเองแต่เขาเป็นลุงผมนะกี่แกรู้ตัวไหมว่าแกได้ล้ำเส้นพวกฉันมาเยอะจนเกินไปแล้วเย็ดแค่แกไม่มีทางที่จะหันหลังกลับไปแล้วอีกกี่ถ้าเกิดแกอยากมีชีวิตอยู่ต่อแกก็ต้องทำถ้าเกิดไม่ฉันจะส่งแกไปอยู่ข้างหลุมลุงของแกเองแล้วก็อีก2คนที่เพิ่งดีไปล่ะใช่ๆพวกฉันเองอ่ะในเรื่องนั้นน่ะแกรู้ใช่ไหมผมก็ได้ข่าวมาแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นลูกพี่หรอกใช่ฉันเองนี่แหละ2คนนั้นน่ะฉันเป็นคนยิงตายเองที่โบสถ์น่าจะมีที่ว่าง2อยู่ไปฉันจะฝังแกกับลุงแกไว้ข้างๆไอ้2คนนั้นก็ได้นะฉันเคยบอกตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมอิกกี้ว่าฉันไม่ชอบพวกสนิทจะหิวตายก่อนแล้วครับตั้งแต่อยู่ในผับเลยมั้งครับลูกพี่เอางี้เอาปืนใช่ไปอยู่ข้างล่างหยิบขึ้นมาซะโยพวกโยว่ามันจะหิวมันฉันว่ามันเอาหนมปังให้มันกินเลยแกจะทำไหมอิกกี้เร็วๆหน่อยก็ได้ผมจะทำอ่ะโอเคเก็บตัดสินใจแล้วนะยิงสวนเลยพี่เดินไปไปอิกกี้ไม่ได้เรายิงสวนไม่ได้ครับ3ต่อ1ไม่ได้ครับจะจ่อปืนไว้ที่หัวนายอยู่อิกกี้เราทำอย่างนั้นไม่ได้ครับจะตามลงสารตั้งต้นแห่งความสนิทก็คือแกเองสินะไอ้ลุงแกไปรักหลานแกเลยหรือไงวะลุงผมขอบคุณลุงที่ดูแลผมมาตลอดอ่ะใช่ใช่ดิผ
ผมไม่รู้จะทำยังไงอ่ะผมก็เป็นแค่เด็กกำพร้าที่ออกมาเผชิญโลกแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะเจอเรื่องแบบนี้อ่ะแกจะปิ้งไปไหนล่ะให้โอกาสพวกแกสั่งเสียกันนี่ไงเดี๋ยวต่อสตอรี่อยู่ดูดิว่าลุงกันจะเลือกตายหรือจะเลือกสลบเราถามอยู่ครับจะรอเขาตอบบทก่อนนิดนึงเอาไงลุงว่ามาผมเล่นได้หมดเลยตบไหล่กูอีกนาสได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าซีโน ฉันได้ยินเสียงรถข้างบนอ่ะถ้าตายขอรถกูเอพาสไม่ห่วงผมเลยเอาเลยยิงมาเลยลงที่หัวนะเว้ยยิงหัวนะเว้ยแกเข้าใจคำว่าหัวไหมถ้ามันไม่ตายเดี๋ยวฉันซ้ำมันเองลุงผมรักลุงนะลุงเดี๋ยวผมจะดูแลโรงแรมเองอ่ะยิงมันเลยยิงไปเลยเอาอีกฉันจัดมันเองไหมพวกซีโน่รวมกันดิรวมกันดิเอาแล้วนะเอาเลยรีลอยไปไม่น่าจะอยู่แล้วล่ะแกขึ้นรถเลยเอาปืนฉันมาซีเคเลยเหรอไอ้เหี้ยไม่เอามั้งรีบออกจากตรงนี้เลยไปขึ้นรถซีเคได้เหรอรอดไงก่อนซีเคอยู่ที่เจ้าตัวตัดสินใจอ๋ออยู่แต่ TK ครับถ้า TK เขาแจ้งโรงพยาบาลกับหมอเองอ๋อมึงไปซื้อเบียร์เขาไว้เองน่าจะตายโดนหัวหลายนัดเขาเลือกเองได้ครับอ๋อระบบเป็นอย่างนี้ผมเข้าใจแล้วระบบเป็นงี้ระบบเป็นงี้เช็ดข้าวลำตาออกจากหน้าแกนะถ้าไม่อยากให้มีพวกขี้แย่อยู่บนรถเอาล่ะฉันพาแกมาสารภาพกับพระเจ้าก่อนเราจะทำแบบเศร้านะครับขอเปลี่ยนท่าเดินหน่อยดิถือว่าฉันไอ้แกทำเพื่อลุงของแกสักครั้งหนึ่งอ่ะอ้อนวอนต่อพระเจ้าซะเซโน่ดูสิไอเด็กนี่มันหน้าตาจะช็อกไปเลยมันมีท่านี่วะใช่กระสุนปืนจะไม่มีกระสุนปืนจะไม่มีกระสุนได้เถอะไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้โหปืนจะไม่มีกระสุนเนี่ยนะฉันมีมาเชเต้นะโอ้จะได้ทรมานหน่อยจะฆ่ามันเกิดมาผมไม่เคยเชื่อเรื่องพระเจ้าเลยแต่ถ้าพระเจ้ามีจริง
ฝากบอกลุงคาร์เตอร์ด้วยว่าผมขอโทษผมขอโทษจริงๆผมไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นแบบนี้หวังว่าคุณลุงจะสบายดีบนสวรรค์และถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมผมก็จะขอชดใช้มันด้วยตัวคนเดียวบาปที่ผมได้ทำลงไปผมจะรับมันเองกำลังจะได้เป็นหลานบุญธรรมไม่ซานเอ้ยเพลงเศร้าอยู่ไหนวะSad no sad no copyright music มาดิโยพวกผมขอให้คุณลุงที่อยู่บนสวรรค์สบายดีส่วนเพื่อนๆที่ครูก้าผมจะดูแลเองผมไม่รู้ว่าผมจะทำได้ดีแค่ไหนแต่ผมคงพูดได้แต่คำว่าขอโทษผมมันอ่อนแอผมมันกลัวตายผมมันไร้น้ำยาผมมันเอาตัวรอดไม่ได้ผมมันเป็นหลานระยำเองอะลุงถ้าลุงไม่เก็บผมมาตั้งแต่ตอนนั้นลุงก็คงไม่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้จะพูดจบเรื่องว่ายังไงลีลอยก็ลุงแกนะถ้าโทรศัพท์มาฉันคงจะคืนลุงแกไม่ได้แล้วแหละโทรศัพท์ที่ลุงแกของลุงแกอยู่กับฉันเลยฉันไม่ลืมเรื่องนี้หรอกนะลีลอยเอาละต่างหายไอ้เหี้ยคือบทเรียนที่แกสนิทอ่ะเข้าใจไหมใช่จริงฉันว่าจะตัดมือแกสองข้างอ่ะผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะจะฆ่าผมเลยก็ได้อ่ะเพราะผมดูไม่มีค่าเลยตอนเนี้ยผมทำให้คนไม่มีประโยชน์กับพวกฉันอยู่ว่าไปที่ทีโน่ฉันน่ะคิดว่าแกไม่มีประโยชน์กับพวกฉันน่ะพอดีฉันไม่ถูกกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งอ่ะไม่ใช่แค่พวกฉันนะอีกหลายๆแก๊งอ่ะไม่ชอบเจ้าหน้าที่คนหนึ่งอ่ะจะให้ฉันทำอะไรอีกอ่ะจะทำอะไรอีกเอาง่ายๆเลยนะฉันจะฆ่าไอ้นักสืบเอ็ดดี้มอร์เรสเอ้าเฮียสวยต่อคงจะได้เจอใช่ไหมผมรู้ใช่ไหมว่าไอ้หมอนั่นน่ะมันคือสาเหตุที่ทำให้ลุงแกตายไม่ใช่พวกฉันนะเว้ยใจหรือเปล่าถ้าเกิดมันไม่ให้งานแกเขาจะมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ถูกไหมพิงกี้ใช่ทุกอย่างมันเป็นความผิดของพวกตำรวจถ้าเกิดจะแค้นพวกฉันอ่ะไปแค้นไอ้เอ็ดดี้มอร์เรสนั่นดีกว่าไม่ก็พวกตำรวจสายไฟแล้วก็เริ่มสายไฟแล้ววะตอบไปดีวะฉันก็ไม่รู้หรอกนะทุกอย่างที่ฉันทำฉันก็ตัดสินใจเองได้อ่ะจะมาบอกว่าคนอื่นตายเพราะใครมันก็ไม่ถูกอ่ะเพราะฉันเลือกทางเดินของฉันเองอันที่ลุงตายก็เพราะแกเลยถูกไหมมันก็ใช่อ่ะถ้าฉันไม่ตอบรับเรื่องนี้จากลุงตั้งแต่แรกถ้าฉันเป็นคนปฏิเสธเองลุงก็ต้องไม่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อ่ะแต่ลุงยื่นข้อเสนอให้แกไม่ใช่หรอแล้วก็ให้แกทำใช่ไหมมันก็ใช่อ่ะแต่แกท
ที่แกตอบรับข้อเสนอไปเพราะแกเกรงใจลุงหรือเปล่าแกเต็มใจหรือเปล่าแกทำเพราะเป็นหนี้บุญคุณหรือเปล่าแค่นั้นแหละฉันทำไปก็เพราะว่าฉันไม่อยากปฏิเสธเขาเพราะเขาช่วยฉันน่ะจากที่ฉันไม่มีอะไรแล้วก็แปลว่าแกปฏิเสธไม่ได้เลยถูกปะนั่นก็ไม่ใช่ความผิดแกนใช่มันเป็นความผิดของลุงแกแล้วก็ผู้ตำรวจถ้าเกิดมันไม่แสเข้ามายุ่งกับพวกฉันเองอ่ะป่านในชีวิตแกคงจะจริงเขาก็พูดถูกนะเว้ยไปไหนตรงไหนแล้วก็ได้นะเอ็ดดี้ไม่ใช่ไปถึงอีกที่จริงไหมจริงอย่างที่ฉันพูดหรือเปล่าลุงแกมันไม่ยอมวางมือเองเป็นตำรวจปกติเสียนอยู่บ้านเลี้ยงหลานดีๆก็ดีทมเถไปแล้วดันมาเจอมายุ่งเรื่องพวกฉันไม่เข้าท่าเองฉันอุตส่าห์เลิกจับปืนมานานมากแล้วฉันไม่มีความเห็นเรื่องนี้อะไรที่มันเกิดไปแล้วมันก็เกิดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรแต่ผลลัพธ์ก็คือลุงไม่กลับมาแล้วอ่ะใช่ไม่มีที่แกกลับไปแล้วยกเว้นจะเป็นแฟมิลี่อ่ะนี่ต้องทำงานนะเอาไอ้เอ็ดดี้มาให้พวกฉันโอเคงานแกหลังจากนี้พิกกี้แกต้องเป็นสายลับสองหน้ากับพวกฉันเจ็ดเคเข้าใจหรือเปล่าฉันมีทางเลือกด้วยเหรอมันไม่ได้ทางเลือกมีเลือก2ทางอ่ะนะมีทำกับทำอ่ะทำกับทำอ่ะมันไม่ได้ทางเลือกอีกกี้มันเป็นคำสั่งแกไม่มีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วใช่นี่มันไม่ใช่คำขอร้องฉันแค่อยากได้เอ็ดดี้โมราเรสหัวของมันแกแค่เป็นน็อกต่อแล้วก็ล่อให้มันมาสักที่นึงไม่แกก็ยิงมันตอนไหนก็ได้ตอนมันเผลอตอนมันไว้ใจอยู่ภายใต้อีลิกจนได้ฉันให้โอกาสแกมาสารภาพแบบพูดมาให้หมดเปลือกเลยหลังจากที่แกเจอกับซีโน่แล้วก็หลังจากตอนนั้นจนถึงตอนเนี้ยแกทำอะไรมาบ้างกับผู้ตำรวจฉันบอกทุกเรื่องกับลุงคาร์เตอร์คนเดียวลุงคาร์เตอร์ไปบอกอะไรต่อบ้างฉันไม่รู้ฉันสาบานได้เลยเรื่องนี้ฉันไม่โกหกส่วนคนที่ชื่อเอ็ดดี้ก็รู้ทุกเรื่องมาจากลุงคาร์เตอร์นั่นแหละกับตำรวจคนอื่นฉันไม่ได้พูดอะไรเลยโอเคฉันจะเชื่อแกอีกสักครั้งหนึ่งนะอิกกี้ฉันก็คงไม่กล้าโกหกแล้วอ่ะหลังจากเนี้ยแกจะต้องเก็บข้าวเก็บของออกจากฮูก้าแล้วก็ย้ายมาอยู่ฟอรัมไดแกทำได้หรือเปล่าไม่ได้ก็ต้องได้อ่ะดีเพราะแกจะได้อยู่ในสายตาพวกฉันตลอดยังไงล่ะรู้สึกอยากฟันทิ้งเข้าใจใช่ไหมให้มันมาอยู่ห้องฉันก็ได้เอาไงก็เอากันเบียร์จะคุยอีกไหมซิโน่ฮะเบียร์จะคุยกับมันอีกไหมแล้วแต่แกตอนเนี้ยคือจะคิดไปคิดมานะมันตอบแบบว่าไม่ใช่ใจมันอะเอางี้ตอนเด็กมันกำลังช็อกอยู่อะฉันว่าลองให้มันกลับไปพักสมองสักหน่อยไหมแล้วค่อยถามอีกทีนึงฉันจะย้ายเขาฉันจะย้ายเข้าฟอรัมได้วันนี้แหละลูกพี่เอางี้ว่าอิกกี้ฉันว่าแกไปพักผ่อนก่อนดีกว่าไหมให้แกสงบเสียอารมณ์แล้วก็ให้ทำใจเรื่องของลุงแกเราหวังจากเนี้ยถ้าเกิดตำรวจมาถามอะไรแกเกี่ยวกับส่งผลลุงแกหรือเหตุการณ์อะไรต่างๆบอกไปเพราะแกไม่รู้เรื่องแค่นั้นเข้าใจใช่ไหมเข้าใจแล้วอ่ะอืมโอเคเอาละรีร้อยไปส่งมันที่คุก้าทีฉันบอกเลยนะเว้ย
มันคือความผิดเอ็ดดี้กับตำรวจที่ลุงแกตายอ่ะพอเกิดซิโน่ถามมันไปอะไรมันก็ไม่ปะแต่ฉันพามันไปขนของแล้วก็ไปนอนห้องฉันกระตามฉันมาเลยดิเอาจริงๆนี่ก็เกือบเช้าแล้วอ่ะขนพวกนี้ได้ไหมได้เดี๋ยวไปมาทำใจทำสติให้ดีก่อนนะไปกับลีลอยนู่นแล้วเจอการที่ฟอร์ดัมไดอีกกี่ของแกในห้องมีอะไรบ้างก็ไม่ได้มีอะไรมากมาตัวเปล่าอ่ะตัวเปล่าใช่ไหมไม่มีหรือว่ายังไงไม่มีอะไรแล้วอ่ะฉันแกไปเก็บรถแกแล้วก็ขึ้นรถฉันมาตอนนี้เรากลายเป็นฟอร์ลัมไดเต็มตัวแล้วนะครับทุกคนแบบเต็มเลยอ่ะแต่ไม่ใช่ในทางที่เราตั้งใจจะทำแต่ว่ามันก็คือเป็นฟอร์ลัมไดในที่สุดนะครับปลายทางอ้าวไอ้อะไรของมึงวะอ้าวไอ้เหี้ยเป็นไงเก็บได้หรือเปล่าเก็บไม่ได้อ่ะงั้นแสดงว่ามันเก็บเข้าไปแล้วอ่ะแต่มันไม่เข้าอ่ะไม่เป็นไรมาเลยเคสี่เจ็ดนัดแม่ตายนี่ลุงตายคุณกำลังโคเวอร์เป็นลุงแม็กใช่หรือไม่เฮ้ยไอ้เหี้ยต้องแดกข้าวก่อนนะสัตว์ไอ้เหี้ยโอ้โหหลังรถมีของเลยจ้ะไม่ไรเดี๋ยวตื่นมาให้กินก็ได้เอ็ดดี้พวกเอ็ดดี้เหรอเปล่าพอดีฉันแคสหน่อยฉันเล่นพูดชื่อผิดเลยนายชื่ออะไรนะอิกกี้พวกโอเคพวกไว้แต่แกอยู่กับฉันเดี๋ยวฉันจะเล่าอะไรให้ฟังหน่อยนะขอเดี๋ยวฉันจะเข้าแฟมิลี่ฉันน่ะไม่ลืมหรอกนะว่านายทำอะไรกับลุงอ่ะแต่ก็ฉันก็เข้าใจในสิ่งที่นายต้องทำอ่ะใช่นะตอนนี้ฉันจะเข้าอ่ะนะฉันก็ไม่ต่างจากแกหรอกพวกเย็ดเคจริงเหรอที่ฉันมาฉันก็ไม่ได้มีพ่อแม่เลยนะแล้วก็นายรู้ไหมฉันน่ะเคยพาพวกลาตินมายิงแปมด้วยนะยิงพวกลูกพี่เหรอใช่ก่อนจะเข้าแล้วทำไมนายถึงโดนรับเข้าแฟมิเลียก็ความไว้วางใจแล้วก็บททดสอบก็ไม่ต่างอะไรจากนายหรอกก็ไปยิงพวกตำรวจคืนแล้วก็ยิงพวกลาตินน่ะแล้วก็งานมากๆไอ้งานต่างๆอีกมากมายแล้วอย่างนี้เราจะต้องเล่นบทเป็นคนเลวจะตามฉันมาเลยถ้าถามว่าตอนนี้อยากแก้แค้นไหมในหัวก็ยังมีความแก้แค้นอยู่อ่ะไม่ฟังแล้วเลิกร้อง
แต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวพออยู่กับใครนานๆมันจะซึมซับครับฉันรู้ว่ามันเจ็บนะวันนี้พวกเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจอ่ะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นไอ้แผนโง่ๆของนายที่ตำรวจมันยิงแต่จะทำยังไงล่ะนายรอฉันตรงนี้แป๊บนึงฉันเอากุญแจมาให้ที่ลุงคาร์เตอร์แล้วครับว่าเขาจะเล่นต่อหรือเปล่าแล้วก็ทุกคนจะได้เห็นลุงคาร์เตอร์ในเมืองใหม่เพราะเขาเป็นคนเลือกได้นะครับเนี่ยพวกขอบใจนะกูยังมีกุญแจห้องเบอร์6นั่นอยู่เลยไปน้องเข้าประตูก่อนพวกเดี๋ยวนายจะได้เข้าไปไปน้องเข้าประตูก่อนโอ้ในห้องนายอ่ะเนี่ยใช่ฉันนอนตรงไหนอ่ะก็นอนเนี่ยนะบนเตียงเลยก็ได้วันนี้ฉันไม่ไหวแล้วอ่ะขอนอนก่อนแล้วกันได้เลยพวกไว้เจอกันนะพวกเนี้ยได้เลยSee you พวกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะ See you See you See you